สวัสดีค่ะสจเองค่ะวันนี้สจจะเอาต้นกระเจี๊ยบมาอัปเดตให้ดูเนาะอันนี้ก็1เดือนเนาะ1เดือนกว่าที่ได้ลงไปเนาะเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ต้นเขาแข็งแรงสูงพอได้อยู่นี่ค่ะก็เหลืออีก3เดือนเนาะก็จะหนาวแล้วหวังว่าจะได้เห็นดอกสีแดงๆสวยๆเนาะนี่ค่ะก็โตขนาดนี้เดี๋ยวสจจะพามาดูอีกนี่ค่ะอีกปลูกพร้อมกันเด้อนี่ปลูกพร้อมกัน มันเป็นอะไรไม่รู้ที่ดินมันไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าน้ำหรือยังไงอะไรสจก็ไม่แน่ใจนี่ค่ะก็ต้นอาจจะไม่เท่ากันเนาะก็ดูต้นนู้นต้นใหญ่มากเลยต้นนี้นิดเดียวแล้วสจพาไปดูอีกสจจะไม่ตัดต่อนะสจจะไปรวดเดียวเลยวิดีโอนี่ค่ะอันนี้ก็คือสจถอนดอกดาวเรืองออกนี่ค่ะอีกที่หนึ่งก็ต้นน้อยอยู่เหมือนเดิมสจก็ว่ามันไม่ได้แสงแดด 100% หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนี่ค่ะก็ประมาณนี้มาสจจะพาไปดูอีกที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อยันหน้ามืดเด้ออันนี้อีกอันหนึ่งสจไปปลูกไว้ในหลืบนั่นนู่นเนาะก็แข็งแรงอยู่เนาะต้นเขาแข็งแรงอยู่นี่ค่ะเห็นไหมงอกทุกเมล็ดเลยนะไปต่ครั้งแรกกับการปลูกค่ะปลูกไปหลายรอบแล้วไม่เคยรอดสักทีนี่ค่ะกระเจี๊ยบโอ้ยดีใจหลายได้แน่นอนนะสจไม่มีพื้นที่สจก็ได้ปลูกยัดปลูกเยียดไปกับสตรอเบอรี่เห็นไหมคืออยู่เนาะนู่นนี่เบียร์สตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพ่อไปฝากแม่ของเพื่อนลูกนี่ค่ะก็จะประมาณนี้งามอยู่เนาะงามจริงๆสจว่ามันงามขอให้รอดเนาะขอให้รอดไม่ได้เห็นทั้งหมดก็ขอให้ได้เห็นสักต้นนึงก็ยังดีนี่ก็ผักสลัดนี่ค่ะอย่าเวียนหนาเด้อสจก็ถ่ายแบบนี้อันนี้ก็มะกรูดค่ะกรูดอันนี้ก็ดอกอัญชันเนาะดอกอัญชันไม่รู้จะรอดไม่รอดแล้วก็อีก4ต้น5ต้นตรงนี้คืออยู่ค่ะคือหลายภูมิใจหลายค่ะที่ได้เห็นต้นเขาใหญ่ขนาดนี้มาทางนี้ก่อนเห็นไหมต้นเขาใหญ่ดีเนาะแข็งแรงดีใจภูมิใจมากมายเห็นขี้มือแบบนี้ก็ค่ะก็สำหรับวันนี้สจก็พามาดูกระเจี๊ยบเนาะค่ะนี่ค่ะว่ามันใหญ่โตขนาดไหนแล้วใหญ่ขนาดไหนแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ